การลดปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่มาร่วมงานในวันนี้ลำดับแรกคงต้องขอเรียนเชิญท่านจิรุธวิสารจิตครับอธิบดีกรมการขนส่งทางกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงครับจากท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวต้อนรับแล้วก็กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้ครับกันนี้ท่านผู้ว่าครับมีมาตรการเสริมตรงนี้แต่ว่าในส่วนของโครงการขนส่งทางบกนะครับอันนี้ก็ทางกรมรางก็ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มาใช้รถระบบรางพี่น้องประชาชนได้ใช้รถระบบรางขนส่งสาธารณะได้มีการจะทำได้ส่วนหนึ่งนะครับคนเนี้ยก็คือพยายามจะบูรณาการร่วมกันนะครับด้วยทางก่อนที่มันจะเกิดก็คือมาตรการเรื่องของการป้องกันนะครับส่วนถ้าเกิดขึ้นจริงๆนะครับมันก็จะมีมาตรการ2-3ตามมาซึ่งก็ได้หารือกับท่านบ้างแล้วบางส่วนนะครับก็คือโอวิวคร่าวๆนะครับในการที่จะแจ้งมาตรการเรื่องของ PM2.5 ในวันนี้ครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับจาก นโยบายมหานครเนี่ยมีเรื่องของภาคของการขนส่งและอุตสาหกรรมเป็นหลักประมาณอยู่ขนส่งประมาณ 60% นะครับมาตรการนะครับก็ที่ได้คุยพูดคุยกับหารือกับทางกรุงเทพมหานครกันแรกก็คือเรื่องของการตรวจควันดำรถบรรทุกนะครับแล้วก็ณสถานประกอบการได้แก่แผ่นปูนต่างๆซึ่งทางท่านผู้ว่าท่านก็จะลงไปดูแลเรื่องของไซต์งานก่อสร้างทั้งหมดนะครับโดยหน้าที่ครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีสุพงศ์ครับแล้วก็ท่านอธิบดีนะครับก็ต้องขอบคุณมากครับผมว่านี่เป็นที่หมายดีมากแล้วก็ต้องเรียนว่ากทม.เองก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเพียงหนึ่งท่านได้ด้วยคนเดียวได้ต้องร่วมมือกันตัวอย่างเช่นล่าสุดเราออกข้อบัญญัติสภากทม.ข้อบัญญัติว่ารถเมล์ในกรุงเทพต้องเป็นรถไฟฟ้าเพราะว่ากิจการว่าเราไม่มีหน้าเป็นหน้าของคนตรงทางบกเพราะฉะนั้นก็คือต้องบูรณาการกันนะเพราะว่าปัญหาหลักก็จะมี3เรื่องก็คือเรื่องคุณภาพของรถยนต์ที่เอามาใช้นะก็จะมีการปล่อยไอเสียขึ้นแล้วผมว่านี่คือตัวหลักเลยเครื่องยนต์ดีเซลเพราะฉะนั้นการที่เราออกไปตรวจไอควันดำก็เป็นตัวที่ช่วยนะครับเพราะว่าตัวหลักก็คือรถดีเซลเก่าในการต้องกลับไปต้องรีว่าจริงแล้วถึงแม้ว่าจะผ่านควันดำก็ยังปล่อยเพียง 2.5 มหาศาลเหมือนกันนะไอเพื่อเป็นควันดำเนี่ยอาจจะปล่อยประมาณ 150%แต่ถ้าเกิดเป็นผ่านแต่ว่าไม่ดีมากก็อาจจะถึง 100% มันก็อย่าเพิ่งวางใจงั้นอันนึงที่เราจะอาจจะต้องมีโครงการร่วมกับทางคมนาคมคือการสนับสนุนให้รถดีเซลเก่าเนี่ยมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับเปลี่ยนไส้กรองเพราะบางทีเนี่ยผู้ประกอบการทั้งหลายอาจจะแบบรายได้ไม่เยอะก็ดีเลย์การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองไปทำให้ตรงนี้เป็นตัวที่ปล่อยเพียง5%จำนวนมากเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เดี๋ยวคงพยายามหาเรื่องกับกระทรวงพลังงานแล้วก็ช่วยเพื่อให้อาจจะลดได้ถึงครึ่งเลยนะของที่ปล่อยปกติแต่นั่นคือเรื่องคุณภาพรถยนต์ซึ่งเดี๋ยวเราร่วมมือกันแล้วผมต้องขอบคุณท่านในพิธีเรื่องตรอเพราะจริงแล้วรถทุกคันต้องผ่านตรออย่างรถเก่าดีเซลเนี่ยถ้าตรอก็ตรวจเข้มข้นเนี่ยเราก็จะมั่นใจได้มากขึ้นอันนี้ก็คงไปร่วมมือกันตรวจครับแปลว่าเรื่องที่สองที่เป็นเรื่องจำเป็นในการใช้รถขนส่งสาธารณะให้มากขึ้นเพราะว่าทางเรื่องระบบรางของท่านรัฐมนตรีก็จะเป็นตัวสำคัญเลยการลดไอเป็นราคา20 บาทการสับสนให้คนมาใช้ระบบรางให้มากขึ้นของเราเองก็คงเน้นเรื่องฟีเจอร์รวมทั้งรถเมย์ว่ารถเมย์อนาคตเลยรถเมย์เราต้องทำท่านว่าที่ผ่านมาทำได้ดีเปลี่ยนรถตามาเยอะละเพื่อเปลี่ยนเป็นฟรีรถตามหมดได้ดีมากแต่เราก็อาจจะพิจารณาร่วมกันในการทำบัสเลนเพราะก็เชื่อว่าถ้าคนมาใช้รถขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยที่แบบไม่ปล่อยมลพิษก็จะช่วยให้อากาศดีขึ้นนะอนาคตเนี่ยถ้าเกิดทุกคนมาใช้รถเมย์ไปสะดวกรถเก่งไอติดบ้างทำรถบัสเลนเป็นบางช่วงเนี่ยก็คงต้องหาเรื่องร่วมกันนะส่วนเรื่องที่3ก็คือเรื่องการก่อสร้างต่างๆซึ่งอันนี้ทางรฟม.กรฟท.เองแล้วก็กรมทางหลวงด้วยก็มีโครงการก่อสร้างจำนวนมากนอกเหนือจากลดไอ้ควันจากไอ้ตัวการก่อสร้างแล้วเนี่ยการจราจรติดขัดก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซ PM2.5 มากขึ้นนั้นอันนี้ผมว่าก็จะช่วย2ทางเลยคือในแง่ของการควบคุมการก่อสร้างแล้วก็ทำให้รถมันโกรคือพื้นที่ผิวให้เร็วขึ้นว่าทั้งหมดนี้ก็ได้เป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะครับที่จะช่วยทำให้PM2.5ลดลงแล้วอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้เรียนก็คือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเรื่องบีบเครื่องยนต์เลยยิ่งช่วงนี้นะเดี๋ยวถ้าจะช่วงเป็นช่วงมกราคมจะมีฝุ่นจากด้านนอกเข้ามาปะปนเพิ่มขึ้นแต่ช่วงนี้เป็นเรื่องของรถยนต์ล้วนเลยถ้าเกิดเราร่วมมือกันผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ด้านสถานการณ์ก็ได้ดีขึ้นได้ครับประมาณนี้นะครับก็ครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีสุพงศ์ครับแล้วก็ท่านอธิบ
ดีนะครับก็ต้องขอบคุณมากครับผมว่านี่เป็นทิศหมายดีมากแล้วก็ต้องเรียนว่ากทม.เองก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเพียง15ได้ด้วยคนเดียวได้ต้องร่วมมือกันตัวอย่างเช่นล่าสุดเราออกข้อบัญญัติสภากทม.ข้อบัญญัติว่ารถเมล์ในกรุงเทพต้องเป็นรถไฟฟ้าปรากฏว่ากิจการว่าเราไม่มีหน้าเต็มหน้าของคนตกทางบกเพราะฉะนั้นก็คือต้องบูรณาการกันนะเพราะปัญหาหลักก็จะมี3เรื่องคือเรื่องคุณภาพของรถยนต์ที่เอามาใช้นะก็จะมีการปล่อยไอเสียขึ้นแล้วผมว่าอันนี้คือตัวหลักเลยเครื่องยนต์ดีเซลเพราะฉะนั้นการที่เราออกไปตรวจไอควันดำก็เป็นตัวนึงที่ช่วยนะครับเพราะว่าตัวหลักก็คือรถดีเซลเก่าในการต้องกลับไปต้องเรียนว่าจริงแล้วถึงแม้ว่าจะผ่านควันดำก็ยังปล่อยPM 2.5 มหาศาลเหมือนกันไอเพื่อเป็นควันดำเนี่ยอาจจะปล่อยประมาณ 150% แต่ถ้าเกิดเป็นผ่านแต่ว่าไม่ดีมากก็อาจจะถึง 100% มันก็อย่าเพิ่งวางใจนั้นอันหนึ่งที่เราจะอาจจะต้องมีโครงการร่วมกับทางคมนาคมคือการสนับสนุนให้รถดีเซลเก่าเนี่ยมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับเปลี่ยนไส้กรองเพราะบางทีเนี่ยผู้ประกอบการทั้งหลายอาจจะแบบรายได้ไม่เยอะก็ดีเลย์การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองไปทำให้ตรงนี้เป็นตัวที่ปล่อยเปลี่ยนส่วนท่าจำนวนมากเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวคงพยายามหาเลยกับกระทรวงพลังงานแล้วก็ช่วยเพื่ออาจจะลดได้ถึงครึ่งเลยนะของที่ปล่อยปกติมันก็คือเรื่องคุณภาพรถยนต์ซึ่งเดี๋ยวเราร่วมมือกันแล้วต้องขอบคุณท่านในพิธีเรื่องตรอวันนี้เรารถทุกคันต้องผ่านตรออย่างรถเก่าดีเซลเนี่ยถ้าตรอเราตรวจเข้มข้นเนี่ยเราก็จะมั่นใจได้มากขึ้นอันนี้ก็คงไปร่วมมือกันตรวจนะครับแล้วบอกว่าเรื่องที่สองที่เป็นเรื่องจะเป็นในการใช้รถขนส่งสาธารณะให้มากขึ้นเพราะว่าทางเรื่องระบบรางของท่านรัฐมนตรีก็จะเป็นตัวสำคัญเลยการลดไอเป็นราคา20 บาทการสนับสนุนให้คนมาใช้ระบบรางให้มากขึ้นของเราเองก็คงเน้นเรื่องฟีเจอร์รวมทั้งรถเมย์ว่ารถเมย์อนาคตเลยรถเมย์เราต้องทำขั้นผมว่าที่ผ่านมาทำได้ดีเปลี่ยนรถไฟฟ้ามาเยอะละถ้าเปลี่ยนเป็นฟรีรถไฟฟ้าหมดได้ก็ดีมากแล้วเราก็อาจจะพิจารณาร่วมกันในการทำบัสเลนเราก็เชื่อว่าถ้าคนมาใช้รถขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยที่แบบไม่ปล่อยวัตถุมลพิษก็จะช่วยให้อากาศดีขึ้นนะนั้นอนาคตเนี่ยถ้าเกิดทุกคนมาใช้รถเมย์ไปสะดวกรถเก๋งไฮบริดบ้างทำรถบัสเลนเป็นบางช่วงเนี่ยก็คงต้องหาทางร่วมกันคือเรื่องถามผมก็คือเรื่องการก่อสร้างต่างๆซึ่งอันนี้ทางรฟม.รฟท.เองมันรถกรมทางหลวงด้วยก็มีโครงการก่อสร้างจำนวนมากนอกเหนือจากลดไอ้ควันจากไอ้ตัวการก่อสร้างแล้วเนี่ยการจราจรติดขัดก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซ PM 2.5 มากขึ้นนั้นอันนี้ผมว่าก็จะช่วยสองทางเลยคือในแง่ของการควบคุมการก่อสร้างแล้วก็ทำให้รถมันโกลคือพื้นที่ผิวให้เร็วขึ้นว่าทั้งหมดนี้ก็ได้เป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะครับที่จะช่วยทำให้PM 2.5 ลดลงครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้เรียนก็คือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเรื่องดิบเครื่องยนต์เลยยิ่งช่วงนี้นะเดี๋ยวถ้าจะช่วงเป็นช่วงมกราคมจะมีฝุ่นจากด้านนอกเข้ามาปะปนเพิ่มขึ้นแต่ช่วงนี้เป็นเรื่องของรถยนต์ล้วนเลยถ้าเกิดเราร่วมมือกันผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ด้านสถานการณ์ก็ได้ดีขึ้นได้ครับประมาณนี้นะครับก็วันนี้มาคุยเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง BTS นะครับคือเราก็อยากจะสนับสนุนเพราะเรามีรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่เฉพาะวินเองเนี่ยมีเป็นเกือบแสนคันแล้วทุกคันก็เป็นรถดีเซลหมดก็สามารถเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าก็เปลี่ยนรถไฟฟ้าได้ก็น่าจะดีขึ้นด้านมลพิษแล้วก็เสียงสภาพเสียงต่างๆด้วยครับก็วันนี้ไม่ได้คุยเรื่อง BTS คุยเรื่องวิธีไม่ได้ให้ส่วนหนึ่งนะครับคนนี้ก็คือพยายามจะบูรณาการร่วมกันนะครับด้วยทำก่อนที่มันจะเกิดก็คือมาตรการเรื่องของการป้องกันนะครับส่วนถ้าเกิดขึ้นจริงๆนะครับมันก็จะมีมาตรการ 2-3 ตามมาซึ่งก็ได้หารือกับท่านบ้างแล้วบางส่วนนะครับก็คือโอเวอร์วิวคร่าวๆนะครับในการที่จะแจ้งมาตรการเรื่องของ PM2.5 ในวันนี้ครับต้องเชิญครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับจากนโยบายถ้าเกิดจะมีโครงการอะไรที่เขาสนับสนุนเขาเปลี่ยนจากรถน้ำมันมอเตอร์ไซค์น้ำมันเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ก็น่าสนใจหมายถึง BTS สนใจที่จะทำโครงการจัดหารถมอเตอร์ไซค์เป็นไม่แน่ใจว่าทำในนาม BTS หรือเปล่าก็จะมีพาร์ทเนอร์ร่วมคนอื่นอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวคงรอให้แถลงข่าวดีแค่มาคุยแนวคิดกันแต่เราก็จัดสนุนเพราะเราอยากจะให้เหมือนในจีนอะในจีนรถเป็นมอเตอร์ไซค์ก็เป็นไฟฟ้าหมดแล้วปัญหาเชิงเศรษฐศาสตร์เลยนะเพราะว่าจริงแล้วคนที่ปล่อยฝุ่นเนี่ยไอ้ตัวรถยนต์ที่เป็นรถยนต์เก่าคือถามว่าถ้าเกิดเรากำหนดว่ารถต้องใช้รถใหม่ครับกรุงเทพปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ประกอบการรายย่อยมีปัญหา
ใช่ไหมหรือไม่เรื่องแม้กระทั่งเรื่องเผาพวกฝุ่นมลพิษต่างๆเผาข้าวก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจเลยเพราะต้นทุนในการเผามันถูกกว่าการเก็บต่อต่างแต่ว่านี่เป็นเรื่องมิติที่มันเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่แฝงอยู่ด้วยแล้วเราต้องทำไงที่ทำให้ต้นทุนของประชาชนในการใช้เครื่องยนต์ที่ดีขึ้นเนี่ยถูกลงอย่างที่บอกอาจจะต้องมีเบื้องต้นแต่ต้องหาทางให้เขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือว่าเปลี่ยนไส้กรองเดินทางถูกลงด้วยระบบสาธารณะใช่ไหมทำการเดินแต่น้อยเดินถนนง่ายขึ้นรถติดน้อยลงเพราะปัญหาหลักก็คือนี่แหละมันเป็นปัญหาเชิงเศรษฐกิจถ้าเราออกมาตรการไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ต้องคิดหลายรอบเหมือนกันแล้วก็ตัวหนึ่งที่อาจจะทำให้ยากขึ้นเราบอกจะห้ามรถเข้ากรุงเทพเนี่ยมันประกาศได้แหละแต่คนที่ได้ผลกระทบในการเป็นผู้อาจจะผู้มีรายได้น้อยแต่ว่าอันนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็บางอย่างเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ควบคุมยากอย่างเช่นเรื่องขนส่งมวลชนเนี่ยเราก็ยังเป็นทางเลือกยังไม่ได้ 100% ไงงั้นยังคนก็ยังใช้รถยนต์อยู่แล้วก็รวมถึงการจราจรติดขัดด้วยเพราะว่าปัญหามันมีหลายด้านแต่ว่าทยอยแก้ไปอ่ะเรากำหนดให้ได้ปัญหาจะถึงไหนแล้วแก้ที่ตัวต้นเหตุให้ได้ก็น่าจะดีขึ้นครับถามต่อเรื่องที่ต้องตรวจจับทั้งฝุ่น